ศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือลีด้านะครับอาจารย์พิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวาลินและท่านผู้ฟังครับครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวหลังจากที่กกตประกาศรับรองเริ่มตั้งแต่กกตประกาศรับรองก่อนเลยครับคือถ้าจะประกาศเร็วขนาดนี้บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ประกาศไปตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมไปเลยครับทำไมต้องรอ1 เดือนหลังจากนั้นร้อนนะครับกดดันอะไรเหรอฮะที่ต้องประกาศ500 คนเมื่อวานนี้ฮะกดดันอะไรไหมกกตครับผมคิดว่าในหลังในการเลือกตั้งครั้งนี้หลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาประชาชนก็คงจะอยากจะให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สำคัญก็คือว่าจะต้องประกาศส.ส.ดังนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็พยายามที่จะเร่งรัดให้กกต.ประกาศผลโดยเร็วนะครับก็กกต.เองก็คงจะต้องมีการตรวจสอบอะไรต่างๆอยู่พอสมควรจึงจะสามารถประกาศได้ซึ่งการที่เขา อะไรล่ะตรวจสอบก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามปกติตามกฎหมายนะครับแล้วก็ใช้เวลา1 เดือนก็ถือว่าพอเหมาะพอสมอยู่ตามสมควรนะครับก็คือไม่ช้าจนเกินไปเพราะแม้ว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราปี60เนี่ยจะให้เวลาถึง2 เดือนแต่นั่นก็คงจะเนิ่นช้าไปเพราะว่ายิ่งมีการจัดตั้งรัฐบาลเนิ่นช้าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนแล้วก็บรรดานักลงทุนอะไรต่างๆก็มีความกังวลนักธุรกิจก็พยายามที่จะออกมาสื่อสารต่อสาธารณะว่าต้องการที่จะได้รัฐบาลใหม่โดยเร็วนะส่วนจะเป็นรัฐบาลใดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะความประสงค์ของบรรดานักธุรกิจนักลงทุนต่างๆแหละนะครับที่เขาต้องการความชัดเจนทางการเมืองเพื่อที่จะได้ติดสินใจจะดำเนินการธุรกิจอย่างไรต่อไปนะครับดังนั้นการประกาศช่วงเวลาสัก1 เดือนก็ถือว่ากกต.ก็ทำได้เกินความคาดหมายพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่ากกต.เองก็มีการซึมซับรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมรู้ความต้องการของประชาชนก็เลยเร่งดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับถึงแม้จะไปสอยทีหลังอีกตั้ง82 กว่าคนที่เป็นข่าวตามเฮดไลน์เช่นนะฮะ ก็ไม่เป็นไรนะครับการสอยทีหลังเท่าที่ผมเช็คดูกกต.ตั้งแต่นู่นอ่ะตั้งแต่ยุคสมัยอาจารย์โคธมมานะครับการที่จะสอยผู้สมัครส.ส.หรือว่าคนที่เป็นเลือกตั้งส.ส.แล้วเนี่ยหลังยุคอาจารย์โคธมมาเนี่ยมีการสอยนับว่าน้อยมากนะครับ อย่างปี62เองเนี่ยก็มีสอยไปแค่รายเดียวแล้วก็เป็นรายที่มีปัญหาเสียด้วยเพราะว่าหลังจากที่ผู้สมัครว่าที่ส.ส.ท่านนั้นชนะคดีแล้วก็ฟ้องกลับกกต.กกต.ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเขาตั้ง70 ล้านนะครับเรื่องก็ยังอยู่ที่ศาลอยู่ยังไม่สิ้นคดีความในศาลน่าจะไปถึงศาลฎีกาแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากกต.เองก็จะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากต้องมีหลักฐานแน่นหนาจริงๆจึงจะสามารถที่จะวินิจฉัยต่างๆลงไปได้แต่ว่าพอสอยภายหลังเนี่ยหลัง60 วันเป็นต้นไปเนี่ยกกต.ก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะสอยใครหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่ศาลจะวินิจฉัยใครจะสอยใครเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาเพราะว่าระบบของศาลนั้นเนี่ยท่านก็ต้องให้ความยุติธรรมอย่างเต็มที่แก่ทุกฝ่ายดังนั้นถ้าศาลสอยใครเนี่ยก็คือจบไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับชะตากรรมไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่เพราะอย่างที่ได้เรียนตอนต้นศาลก็ต้องดูอย่างรอบคอบนะครับครับคุณพิธาจะตั้งรัฐบาลสำเร็จไหมครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จประมาณ 70-80% นะครับเงื่อนไขอันนี้เนี่ยก็ข้อมาจาก1ก็คือว่าบันดีคดีที่ร้องเรียนคุณพิธาต่างๆ
จนถึงบัดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีหลักฐานประจักษ์ชัดว่ามีความไม่ชอบมาพากลน้ำหนักอะไรต่างๆก็เลยอาจจะอ่อนไปหน่อยแล้วถ้าประกอบกับแนวทางการวินิจฉัยของศาลในระยะหลังไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองแล้วก็รวมทั้งล่าสุดกรณีศาลฎีกาที่วินิจฉัยคุณชาญชัยเนี่ยเวลาแนวทางท่านตัดสินเนี่ยก็คือว่าท่านไม่ได้ดูที่บริคลสนธิหรือว่าดูวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวแต่ท่านก็ดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยยังดำเนินการอยู่จริงหรือไม่ดูข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นรายได้ที่ได้มาเนี่ยได้มาจากการประกอบการสื่อหรือไม่แล้วก็อย่างล่าสุดก็พัฒนาไปถึงระดับว่าดูเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วยถ้าถือหุ้นสัดส่วนที่น้อยเกินไปไม่สามารถครอบงำได้เนี่ยศาลก็ท่านก็จะยกให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสื่อหุ้นไทยทีวีอะไรต่างๆอันนี้ผมวิเคราะห์ว่าคุณพิธาน่าจะรอดถัดมาก็เป็นเรื่องของความเหนียวแน่นของพรรคร่วมรัฐบาลเองแล้วมาตรา151นะครับที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มี151เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของกกต.ที่เขาตั้งคณะกรรมการอยู่นะครับดูหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ากกต.จะยกนะครับเนื่องจากว่าตามปกติเนี่ยเวลากกต.จะฟ้องใครด้วยมาตรา151นั้นท่านก็มักจะรอศาลรัฐธรรมนูญก่อนเพื่อเป็นหลักประกันนะครับว่าให้มีความแน่นอนมีความชัดเจนนะแล้วก็จากนั้นท่านก็เลยฟ้องแต่ว่ากรณีคุณพิธาเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ได้รับคำร้องเรียนจากคุณเรืองไกรแล้วก็ยกคำร้องของคุณเรืองไกรไปก็เลยต้องตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาสืบสวนให้ชัดเจนเสียก่อนซึ่งจากหลักฐานที่ได้กล่าวไปข้างต้นเรื่องของสื่ออะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกอะไรต่างๆผมคิดว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันท้ายสุดกกต.ก็จะยกเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องแบ่งแยกดินแดนล่ะครับนั้นไม่มีน้ำหนักเลยครับเป็นเรื่องที่ก้าวไกลเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะเป็นการหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างกระแสให้ปั่นป่วนเล่นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีน้ำหนักคนที่อาจจะมีความเสี่ยงมากหน่อยก็น่าจะเป็นทางนั่นแหละทางเลขารองเลขาธิการของพรรคเป็นธรรมส่วนคนอื่นๆเนี่ยเท่าที่ดูติดตามดูเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่นะครับครับทีนี้ด่านต่อไปก็คือสว.จะยกให้ไหมครับสว.ถ้าให้ผมประเมินในขณะนี้ผมคิดว่าน่าจะมีสว.ประมาณสัก 70-80 คนที่จะยกมือให้คุณพิธานะครับแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะที่ผมประเมินเช่นนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าคือผมคิดว่าเนื่องจากว่าทางพรรคก้าวไกลเองทางคุณพิธาเองเขาก็มีความชอบธรรมที่ได้มติมหาชนเลือกเป็นพรรคลำดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเอาพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยก็ได้เสียงข้างมากในสภาซึ่งถ้าสว.ใช้หลักการเดิมในการเลือกพลเอกประยุทธ์เมื่อปี62หลักการที่ว่าถ้าพรรคการเมืองใดสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็จะโหวตให้เนี่ยก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นผลในเชิงบวกกับทางคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลแล้วก็ประกอบกับผมคิดว่าสว.จำนวนมากเนี่ยท่านมีวุฒิภาวะและก็มีวิจารณญาณที่จะพิจารณาดูว่าในการที่จะทำให้บ้านเมืองมีเสถียรภาพต่อไปเนี่ยก็จะต้องเคารพมติมหาชนแล้วก็ให้คันลองของประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เดินไปตามหลักที่ควรจะเป็นนะตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คือให้เสียงข้างมากเนี่ยได้เป็นฝ่ายรัฐบาลไปซึ่งมันก็จะทำให้การเมืองมีเสถียรภาพแล้วมันก็จะส่งผลให้กับเกิดความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆในบ้านเมืองขึ้นมาผมคิดว่ามีสว.ที่จะมีความคิดในลักษณะนี้เนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยก็อาจจะร่วม 70-80 คนส่วนสว.ที่บางส่วนที่เขาประกาศว่ายังไงก็ไม่ลงให้คุณพิธาแน่ๆอันนั้นก็คงจะเขาก็คงจะยืนยันตามแนวคิดทำความเชื่ออะไรต่างๆของเขาไป
แล้วก็รวมทั้งสว.อีกบางส่วนซึ่งก็อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคนเหล่านั้นก็อาจจะไม่โหวตให้คุณพิธาแต่ว่าถ้าประเมินในขณะนี้แล้วก็ดูความต้องการของประชาชนอะไรต่างๆดูกระแสของการที่ประชาชนต้องการการเมืองแบบใหม่ๆซึ่งผมเรียกมันว่าเป็นการเมืองแห่งธรรมาภิบาลนะครับก็คือตรงไปตรงมาโปร่งใสแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าทิศทางกระแสของสังคมไทยเนี่ยมันจะมีทิศทางไปด้านนั้นในขณะเดียวกันคนก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกพอกันทีกับการเมืองแห่งเกมอำนาจที่พยายามช่วงชิงอำนาจโดยใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อได้อำนาจมาอย่างเดียวอย่างที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวส.ส.หรือว่าการซื้อเสียงอะไรต่างๆนะอันนั้นก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าประชาชนก็คงจะเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่เอาด้วยดังนั้นเนี่ยด้วยวิถีที่ประชาธิปไตยเคารพเจตจำนงของประชาชนแล้วก็วิถีของการที่จะสร้างการเมืองแบบธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็เป็นวิถีที่เรียกได้ว่าสังคมไทยเนี่ยก็ต้องการการเมืองในลักษณะนี้มานานแล้วดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สว.เนี่ยเป็นใช้เป็นเหตุผลในการลงมติให้กับคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลได้นะครับ8พรรคนี้เขาเหนียวแน่นกันจริงเหรอครับอาจารย์มันก็มี2แนวคิดนะครับอย่างเช่นอย่างกรณีพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีการคอมบิเนชันหรือว่าการผสมผสานระหว่างกระบวนทัศน์ของการเมืองแห่งอำนาจอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากกลุ่มพวกส.ส.กลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆที่อยู่ภายในพรรคซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะออกมาเรียกร้องในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาบ้างหรือเรียกร้องตำแหน่งอื่นๆกับอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นผมคิดว่าเขาพยายามที่จะสร้างการเมืองแห่งธรรมาภิบาลนี่ขึ้นมาก็คือเป็นการเมืองที่รักษาพันธสัญญาเป็นการเมืองที่มีหลักการอย่างกรณีกลุ่มนี้เนี่ยก็อย่างเช่นพวกคุณภูมิธรรมคุณอุ๊งอิ๊งคุณจตุรนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่พยายามที่จะสร้างการเมืองในลักษณะนี้ขึ้นมาในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ดูเหมือนว่ากลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลหลักภายในพรรคแล้วก็แนวทางเส้นทางในการเดินทางการเมืองในอนาคตมันก็ต้องยึดหลักการเมืองแห่งธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นหลักเพราะการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบระบบอุปถัมภ์การเมืองแห่งเกมอำนาจพวกนั้นเนี่ยนับวันมันก็จะเสื่อมถอยลงไปแล้วก็ไม่เป็นที่ต้อนรับของประชาชนแล้วก็นานาอารยะประเทศมากขึ้นนะครับครับแล้วคุณทักษิณจะมีว่าเขาสามารถจัดการได้นะครับครับแล้วคุณทักษิณล่ะครับคุณทักษิณก็อยู่ต่างประเทศต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้ามาก็ต้องเดินเข้าตามระเบียบก็คือต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตามระเบียบส่วนไปอยู่ในเรือนจำแล้วหลังจากนั้นจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางระเบียบของกระทรวงยุติธรรมนะครับถ้าเขากลับมาในประเทศไทยนะแต่ถ้าไม่กลับมาก็คงอยู่เมืองนอกเหมือนเดิมนะคือฟังอาจารย์วิเคราะห์นี่เหมือนผมพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราต้องคิดว่าอนาคตเนี่ยเป็นของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับครับครับแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเธอก็ยังอยู่ในเส้นทางการเมืองอีกยาวนานเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าระหว่างความต้องการของตัวเองกับอนาคตของลูกในเส้นทางการเมืองแล้วก็การเมืองในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยต้องเป็นการเมืองที่สามารถตรวจสอบได้โปร่งใสซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มแกนนำของเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีลักษณะแบบนี้อยู่แต่แน่นอนว่าไอ้พลังของความต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะย่อมเกิดการปะทะกันกับกระบวนทัศน์การเมืองแบบเก่าอยู่เราก็จะเห็นในพรรคเพื่อไทยเนี่ยบางทีแกนนำพรรคพูดว่าจะยึดหลักการแล้วก็ยังไม่ทันข้ามวันก็จะมีนักการเมืองแบบเก่าๆก็บอกว่าอ้าวยังต้องการตำแหน่งประธานสภาเหมือนเดิมนะหรือว่าไปกล่าวหาแกนนำพรรคไปท้าทายแกนนำพรรคว่าเอาเป็นก้าวไกลไปแล้วหรือมันก็จะมีแบบนี้แหละว่าพรรคแบบเพื่อไทยนะฮะก็เป็นพรรคที่ผสมผสานระหว่างกลุ่มที่อาจจะมีแนวคิดประชาธิปไตยต้องการการเมืองแบบทันเพียรมาภิบาลกับพวกมีแนวคิดแบบบ้านใหญ่แล้วก็มีกลุ่มทุนอะไรต่างๆเนี่ยดำรงอยู่มันก็นี่คือเป็นธรรมชาติของเพื่อไทยแต่ไหนแต่ไรมานะครับ
ครับอาจารย์คิดว่าจะจัดสรรกันยังไงครับตำแหน่งประธานรัฐสภากับนายกเนี่ยถ้าดูตามแพทเทิร์นของระบอบประชาธิปไตยทั่วไปตำแหน่งเหล่านี้ก็จะเป็นของพรรคที่ได้คะแนนเป็นลำดับหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เท่าที่ฟังระดับตับฟังทางเพื่อไทยเองเขาก็ยอมรับหลักการนี้แล้วนะครับก็คือพรรคที่ได้รับเป็นลำดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยในขณะเดียวกันก็ยังทิ้งเชื้อไว้อยู่เล็กน้อยว่าเนื่องจากว่าคะแนนใกล้เคียงกันเนี่ยพรรคลำดับสองก็ควรจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสองตำแหน่งคือปกติเนี่ยไอ้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็อาจจะจัดสรรให้กับพรรคอีกสักพรรคหนึ่งเป็นพรรคลำดับสามแต่เนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยพรรคลำดับสามที่เป็นรัฐบาลผสม8พรรคเนี่ยอาจจะได้คะแนนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยจนเกินไปนะห่างคือห่างกันมากพรรคลำดับสามเนี่ยก็อยู่ที่ระดับแค่อะไรล่ะจุดเสียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสให้พรรคลำดับสองเขานำมาเป็นประเด็นในการต่อรองซึ่งก็คาดว่าก็ก้าวไกลก็คงจะต้องจัดสรรตำแหน่งเหล่านี้ให้ทางเพื่อไทยไปตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับกับ qualifications ของผู้ที่เป็นแคนดิเดตที่ชื่อออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีคลังใช่ไหมครับว่าที่ขุนคลังก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งตลาดก็ไม่ได้ตอบรับเลยอาจารย์คิดว่าในแง่ของผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งคนก็พูดถึงมากแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาตลาดเองก็มี reaction ไปหมดแล้วเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พูดถึงกันเยอะมากไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือก้าวไกลทั้งสองพรรคก็มีนโยบายไปในทางเดียวกันอยู่แล้วถึงแม้อาจจะเป็นคนละรูปแบบกันเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าภาคธุรกิจจะตอบรับยังไงบ้างครับถ้าก้าวไกลตั้งรัฐบาลสำเร็จครับคือเท่าที่ติดตามนะครับคือทางก้าวไกลคุณพิธาเองก็ไปพูดคุยกับภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหอการค้า SME อะไรต่างๆก็ดูการตอบรับเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาในเชิงบวกผมคิดว่าก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็อาจจะมีการนำเสนอเงื่อนไขก็อย่างเช่นสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนโยบายของก้าวไกลนะค่าแรง450บาทแต่เขาอาจจะเสนอข้อต่อรองมาว่าก้าวไกลจะทำเรื่องอะไรบ้างที่จะทำให้เขาลดต้นทุนได้บ้างหรือว่ารัฐบาลทำอะไรที่เขาให้เขาลดต้นทุนบางส่วนที่จะมาชดเชยให้ค่าจ้างซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของต้นทุนพลังงานที่ทางภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาก็ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปเพื่อลดค่าพลังงานแล้วก็เช่นเดียวกันก็เป็นนโยบายของทางก้าวไกลที่ตั้งเป้าว่าจะลดค่าไฟฟ้าลงไป70สตางค์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะนำมาชดเชยเงินที่ต้องจ่ายไปค่าแรงได้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นส่วนรัฐมนตรีการคลังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอารมณ์ที่อาจจะอะไรล่ะตอบสนองกับความยังความที่ยังไม่รู้จักนะครับของว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่เพราะถ้าดูอดีตรัฐมนตรีครั้งเดิมๆเนี่ยหลายท่านก็ไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะอย่างแต่อย่างคุณใหม่เนี่ยคุณสิริกัญญาเนี่ยก็จบเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทแล้วก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเทียบคุณภาพแล้วเนี่ยผมคิดว่าดีไม่ดีจะดีกว่าอดีตรัฐมนตรีการคลังหลายท่านด้วยซ้ำไปบางท่านก็เคยจบหมอมาก็มีนะเป็นรัฐมนตรีการคลังเนี่ยก็จบสารพัดจะจบนะซึ่งก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรเลยถ้าเป็นคือมันเหมือนกับมีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นผู้ชายวัยกลางๆคนไปสักหน่อยแล้วก็ดูดีมีการศึกษาหน่อยเนี่ยแล้วก็จะจบอะไรก็ไม่สำคัญนะก็ได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้หญิงแม้จะเป็นคนเก่งมีความสามารถจบตรงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอคติได้เหมือนกันอันนี้เหมือนกับเป็นอคติในเรื่องของอคติทางเพศอะไรที่แฝงอยู่ในสังคมไทยบางส่วนก็ได้เป็นภาพสะท้อนออกมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานในภาคเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องทำงานเป็นทีมอยู่แล้วในการที่จะมาช่วยดูอะไรต่างๆกันนะครับอันตรงนี้ก็คงถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการทำงานเป็นทีมแล้วก็มีแนวทางดำเนินการตามนโยบายที่ชัดเจนตามที่แถลงมาก็คิดว่าคงจะหลังจากที่ระยะของความไม่แน่ใจผ่านไปถ้าผลงานออกมาดีก็คงเป็นที่ยอมรับนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับส
สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.พี่ชายรัตนดิโลกณภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับ